เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์อุกฉกรรจ์เลยเกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะคนร้าย2คนไปขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วไปใช้อาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะยิงไปที่รถของภรรยาพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหลายๆคนรู้จักกันในชื่อบิ๊กโจ๊กนั่นเองซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเคราะห์ดีที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ในรถเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะและนี่ส่วนต่อมานะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอติบุญเสริมนะคะอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุและจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะรายงานสดมาจากซอยสาริกาเขตบางรักกรุงเทพมหานครค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมครับจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซอยสาริกาซึ่งอยู่บนย่านเขตบางรักนะครับแน่นอนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจที่สองคนร้ายเข้ามาใช้อาวุธปืนยิงรถเก๋งของทหารสุรเชษฐ์หักพานหรือที่รู้จักกันว่าบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ทางด้านของพนักงานนวดและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ละแวกนี้ยังคงตกใจและตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นใจกลางเมืองและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวบริเวณนี้กันเป็นจำนวนมากทำให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นครับจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงถล่มรถของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการสตม.นะครับเหตุเกิดบริเวณหน้าร้านนวดในซอยสาริกาย่านบางรักเมื่อคืนนี้ทีมข่าวนิวส์18เราลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับไปพูดคุยกับแม่ค้าร้านเสื้อผ้าที่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวนิวส์18บอกว่าปกติเห็นบิ๊กโจ๊กเข้ามาใช้บริการร้านนวดอยู่เป็นประจำเพราะ2ร้านนวดแผนโบราณ2ร้านนี้มีฝีมือดีและก็ขึ้นชื่อนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุตนกำลังขายของอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดตกใจจึงรีบวิ่งหนีออกจากร้านเมื่อตั้งสติได้จึงทราบว่ารถบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกยิงถึง7นัดคิดว่าคนร้ายต้องหมายเอาชีวิตเนื่องจากเจาะจงยิงที่ตัวรถแม่ค้ายังระบุด้วยนะครับบอกว่าจุดนี้เวลากลางคืนจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แต่ว่าเมื่อคืนขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวใส่หูฟังกำลังฟังเพลงนะครับจึงไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปฟังเสียงแม่ค้าคนเห็นเหตุการณ์กันครับวิ่งกระจายอยู่เมื่อคืนแม่อยู่ที่กันหมดเอาเหรอเราอยู่ด้านในเราไม่รู้ได้ยินเสียงปืนผมไม่อยู่ด้านหลังป้าอยู่บ้านอยู่ทางนอกได้ยินเสียงปืนป้าก็เลยหนีอ๋อตอนนั้นจะกี่โมงครับคุณป้าประมาณ2 ทุ่มกว่าเองสองทุ่มกว่าเรารู้ได้รู้แม้ตอนนั้นพอได้ยินเสียงปืนรู้ใช่ไหมว่าเป็นเสียงปืนก็ไปสอบถามกับพนักงานร้านนวดรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านที่อยู่ด้านในสุดของซอยระบุว่าเพื่อนของตนเนี่ยเห็นคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยลักษณะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีทึบโดยคนร้ายเนี่ยเข้ามาทำทีกลับรถบริเวณหน้าร้านก่อนขับออกไปใกล้ถึงปากซอยแล้วชักปืนออกมายิงรถของบิ๊กโจ๊กก่อนที่จะหลบหนีไปกับว่าทำงานออกมาเห็นว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ขับมา2 คันอ่ะไอ้คันนึงก็นั่งใส่หมวกกันน็อกก็มาเลี้ยวนั่นแหละตรงท้ายรถตรงสว่างแล้วเขาก็วนกลับมาวนกลับมาออกทางเดิมใช่ไหมยิงตรงท้ายอ่ะไม่ได้อะไรแค่วนมาแล้วก็ยิงก็คือมองตามมาแล้วเขาก็ยิงแต่ว่าคนแถวนี้เขาบอกว่าเขาเรียกชื่อด้วยขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนรวมทั้งตำรวจสืบสวนนครบาลตำรวจสืบสวนนครบาล6สน.บางรักและก็สน.ปทุมวันนะครับใช้เวลาประชุมนานกว่า1 ชั่วโมงก่อนจะมีการเปิดเผยในที่ประชุมได้แบ่งงานกันไปลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายซึ่งผลจากการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคนร้ายทราบความเคลื่อนไหวของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เป็นอย่างดีทั้งรถที่ใช้ส่วนตัวสถานที่ที่ไปใช้บริการบ่อยและยังศึกษาเส้นทางมาแล้วก่อนจะมีการลงมือก่อเหตุสันนิษฐานว่าคนร้ายเป็นผู้มีความชำนาญในการใช้ปืนแต่จะเป็นมือปืนหรืออยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังใดของฝ่ายสืบสวนหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
ขณะที่ตนเองได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากพลตำรวจโทสุรเชษฐ์สามารถที่จะตัดประเด็นเรื่องชู้สาวเนี่ยออกไปได้ก่อนส่วนประเด็นเรื่องของความขัดแย้งทางธุรกิจก็ไม่พบว่ามีการประกอบธุรกิจใดหรือขัดแย้งส่วนตัวเรื่องใดกับใครส่วนที่มีกระแสสังคมตั้งประเด็นสงสัยอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อระบบไบโอเมตริกหรือว่าการสร้างสถานการณ์หรือไม่ตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนก็ยังสืบสวนไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็พอจะคาดเดาได้นะครับว่าสันนิษฐานได้นะครับว่าคนร้ายนั้นจะต้องรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีน่าจะเคยมาเคสซิ่งแล้วประการที่2คนร้ายน่าจะรู้จักรถเป้าหมายเป็นอย่างดีครับประการที่3แล้วก็คนร้ายน่าจะรู้ถึงแผนลักษณะของการมาของท่านสุรเชษฐ์หักพานที่นี่นะครับก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นี่คิดว่าการดำเนินการนั้นของกลุ่มที่ลงมือกระทำนั้นน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการในเรื่องนี้พอสมควรครับแล้วก็ขัดแย้งทะเลาะส่วนตัวกับใครหรือไม่เนี่ยนะครับในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับใครนั้นก็ไม่มีครับขณะนี้เนี่ยในเรื่องประเด็นของเรื่องผลประโยชน์เรื่องของชู้สาวเรื่องความขัดแย้งกับใครที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์นั้นขณะนี้ไม่มีครับผมนัดท่านสุรเชษฐ์หักพานมาสอบสวนปากคำพรุ่งนี้เวลา 12:30 นที่สน.บางรักก็น่าจะได้ความกระจ่างเพิ่มขึ้นเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเหตุที่แท้จริงครับคุณผู้ชมครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะฮะถ้าหากเราดูจากบริเวณปากซอยซึ่งเป็นซอยที่เขาเรียกว่าซอยสาริกานี่นะฮะคุณผู้ชมห่างสักประมาณ50เมตรเองนะฮะซึ่งถ้าหากขับรถเข้ามาจากตรงนี้ไปจนถึงท้ายซอยเนี่ยระยะทางก็สักประมาณ200เมตรเท่านั้นซึ่งซอยเนี่ยมีความแคบมากนะครับในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาพามไทม์ทางพนักงานนวดทางเจ้าของร้านเนี่ยระบุกับทีมข่าวด้วยนะครับบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มักจะใช้บริการร้านนวดอยู่เป็นประจำเนี่ยเดินทางมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือบริเวณจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีการจัดเป็นที่จอดรถนะครับซึ่งก็จะมีรถที่จอดซ้อนคันอยู่แบบนี้แหละฮะเหมือนกับคืนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้แน่นอนว่าก็จะมีทั้งคนมีทั้งรถที่มาใช้บริการอยู่บริเวณนี้รวมทั้งร้านรวงต่างๆทั้งร้านขายของที่ระลึกร้านนวดนะฮะแล้วก็ออนเซ็นเนี่ยตั้งอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากแน่นอนว่าหากคนร้ายไม่มีการวางแผนหรือว่าเตรียมการมาก่อนในการก่อเหตุก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากบริเวณนี้มีทั้งกล้องวงจรปิดรวมทั้งพยานผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นพนักงานนวดที่เขาจะคอยนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านเพื่อที่จะรอรับแขกหรือว่าเรียกแขกที่มาใช้บริการนะครับเขาก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เราก็คงต้องติดตามต่อครับเนื่องจากในเวลาประมาณ 12:30 นาทีนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเรียกทางด้านของบิ๊กโจ๊กเข้ามาให้ปากคำที่สน.บางรักนะครับรวมทั้งฝากฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองกองพิสูจน์หลักฐานก็เตรียมที่จะแถลงข่าวถึงกรณีการตรวจสอบหลักฐานก็คือรถเก๋งที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์กันไปครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวทางนิวส์18ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่นี่ช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณคุณอตินะคะจุดที่ผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราพาไปดูนี่จะเห็นได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานอยู่เมื่อสักครู่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินผ่านไปเลยแสดงว่าเป็นจุดที่ศูนย์รวมนะคะมีร้านนวดให้บริการหลายร้านเลยแล้วก็จุดนี้เนี่ยช่วงเย็นๆเขาจะไปทานข้าวไปทานอาหารกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ยากสำหรับการไล่ติดตามกล้องวงจรปิดแม้ว่าคนร้ายจะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบก็ตามนะคะเพราะว่าตำรวจไทยเนี่ยเก่งแป๊บเดียวเดี๋ยวจับคนร้ายได้นะคะค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ